สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทยกินไส้ไทยแลนด์สวัสดีจ้าแมวสาวสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9 Mcord นะคะ HD หมายเลข30วิทยุ FM 102.0 MHz ค่ะ Facebook Live สดๆตอนนี้เลยนะคะ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand และ1ช่องทาง YouTube เป็น4ช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารถึงกันได้วันนี้พฤหัสที่3ธันวาคม2563ค่ะครับวัน2วันนี้เข้าใจแมวสาวสักนิดหนึ่งค่ะท่วงทำนองการนำเสนออาจจะเกิดอาการกระปกกระเปี้ยเล็กๆกันนะครับเพราะเธอกำลังอ่อนแอก็บอกแล้วเจ็บคอมากเลยตอนนี้ขอบอกจริงนะบางช่วงจังหวะก็บอกแล้วพยายามทานยาแล้วเมื่อวานทั้งวันอ่อนแออย่างนี้ต้องมีคนดูแลใกล้แล้วเมื่อวานอัดยาทั้งวันคงดีขึ้นค่ะวันนี้แต่ก็ยังเจ็บคอมากนะคะประมาณนั้นดังนั้นวันสองวันนี้เธออาจจะกระปกกระเปี้ยไปสักนิดนึงไม่ว่ากันนะครับสู้อ่ะสู้อ่ะสู้วันนี้เป็นไงคะสู้ใครครับสู้กับบทบาทภารกิจเราไม่สู้กับใครค่ะเห็นตะโกนสู้ๆกันเยอะแยะนะถามว่าจะสู้กับใครไม่สู้กับใครเราสู้กับภารกิจหน้าที่ของเราค่ะในแต่ละวันทำหน้าที่ในแต่ละวันค่ะสวยจังให้ผ่านพ้นไปได้สวยจังไม่อย่าไปยุ่งกับใครดีสุดค่ะลบกับตัวเองลบกันเองดีกว่าสวยจังลบกันเองนะอย่าไปลบกับคนอื่นเข้าสู่สาระก็แล้วกันวันนี้เริ่มด้วยประเด็นอะไรดีคะเริ่มด้วยเรื่องของน้องๆ นักเรียนเลวดีกว่าเมื่อวานพูดกันตรงๆนะแม่จะเห็นด้วยในทิศทางใหญ่ๆในหลักคิดใหญ่ๆของน้องๆ นักเรียนเลวค่ะแต่การขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางไปสู่เป้าหมายที่น้องๆฝันที่น้องๆต้องการนั้นอาจจะต้องติเตียงกันสักนิดหนึ่งไอ้ที่บอกว่าแมวดำแมวขาวไม่สำคัญขอให้จับหนูได้ก็แล้วกัน มันไม่สามารถหยิบฉวยมาใช้ได้ทุกเรื่องค่ะใช่ไหมครับใช่แล้วอย่างเช่นเรื่องที่น้องๆ นักเรียนเลวเปิดเว็บไซต์แล้วก็ให้นักเรียนทั่วประเทศรีพอร์ตครูรีพอร์ตโรงเรียนล้าหลังเพื่อบันทึกเอาไว้ในบัญชีหนังหมาโอ้สุดยอดนะหลายคนก็ตรงนั้นเนี่ยมันสะเทือนใจนะค่ะมันสะเทือนใจจริงๆแล้วก็ทำให้สังคมว้าวุ่นพอสมควรว้าวุ่นก็เพราะว่าได้เห็นวุฒิภาวะบางด้านของน้องๆ นักเรียนเลวไม่โกรธใช่ไหมจ๊ะน้องถ้าพูดกันตรงๆอย่างนี้อย่างเช้าวันนี้พ่อหมาแก่เรียกพ่อแล้วกันพ่อหมาแก่ก็จะมีอีกหนึ่งคำเตือนนะมีอีกหนึ่งคำเตือนนะอยากจะบอกน้องๆลูกๆนักเรียนเลวว่าไอ้ความซุกซนภาษาเด็กบางทีก็เป็นความน่ารักน่ารักน่าชังค่ะแต่ไอ้ความซุกซนในบางลักษณะอย่างไม่เลือกกาลเทศะไม่เลือกโอกาสไม่ดูความเหมาะสมฟุ้งๆแบบทะลุเพดานกันไปเรื่อยมันก็น่าหยิกนะอย่างเช่นเรื่องดังต่อไปนี้อ่ะว่ามาเลยต้องถามก่อนนะเรื่องดังต่อไปนี้ลูกๆนักเรียนเลวจะเอากันจริงหรือเปล่าจ๊ะตั้งคำถามก่อนท้าความกันสั้นๆนิดหนึ่งก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับค่ะใน Twitter ของนักเรียนเลวได้โพสต์ข้อความว่าได้โพสต์ข้อความว่าสามารถเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้นักเรียนเลวในการจัดกิจกรรมได้ผ่านการโอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้อาทิตย์หน้าก็จะจัดม็อบกันอีกแล้วอยากเล่นใหญ่แต่งบไม่ถึงมาเถอะมาสารฝันนักเรียนเลวให้เป็นจริงHashtag นักเรียนเลวนะครับจากนั้นก็มีเลขที่บัญชีชื่อบัญชีต่างๆอันนั้นวันที่14พฤศจิกายนนะคะคุณนายที่เขาโพสต์ครั้งนั้น14พฤศจิกายน14พฤศจิกายนค่ะเป็นการโพสต์เพื่อระดมทุนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมใช่ค่ะทาง Twitter นะคะ @Twitter ของนักเรียนเลวซึ่งเพจที่แสดงถึงบัญชีท่อน้ำเลี้ยงนั้นนะครับมีข้อความท่องๆเลยร่วมเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับนักเรียนเลวก็ถ้าจะให้ก่อกิจกรรมท่อกิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆให้เข้าบัญชีนี้ถ้าท่อกำลังใจก็เข้าบัญชีนักเรียนที่มีปัญหาครอบครัวจากการทำงานกับนักเรียนเลวให้เข้าบัญชีนี้แน่มี2ท่อนะมีท่อกิจกรรมกับท่อกำลังใจอยากจะให้ท่อไหนท่อกิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆให้เข้าไปที่ท่อบัญชีบนบัญชีด้านบนแบงก์กรุงศรีสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าวิสเกตสมาร์ทเลขที่บัญชีจุดๆๆชื่อเจ้าของบัญชีร่วมกัน2คนนายจุดๆๆและนางสาวจุดๆแต่ถ้าจะท่อกำลังใจส่งน้ำเลี้ยงมาทางท่อกำลังใจสนับสนุนนักเรียนที่มีปัญหาครอบครัวจากการทำงาน
ร่วมกับนักเรียนเลวส่งมาที่เท่านี้ครับค่ะก็อีกบัญชีหนึ่งบุคคลก็อีก2คนก็แบงค์กรุงศรีเช่นกันค่ะสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตเช่นกันเลขที่บัญชีจุดๆแต่ชื่อผู้เปิดบัญชีก็เป็นอีก2คนเป็นอีก2คนนะใช่ค่ะนายจุดๆและนางสาวจุดๆก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมดาก็ประกาศเปิดๆเลยก็ชัดเจนดีขอระดมทุนจะไปทำอะไรโอเคเห็นด้วยจะร่วมฝันก็ส่งมาตามข้อน้ำเลี้ยงมาข้อกิจกรรมที่บอกไม่ร่วมฝันด้วยก็ไม่ต้องส่งก็ไม่ได้ว่ากันแต่ล่าสุดเมื่อวันที่1ธันวาคมไอ้ความซุกซนของน้องๆนักเรียนเลวได้กระทำอะไรบาปการที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าเอาจริงดิเอาจริงป่ะค่ะเพราะนักเรียนเลวใน Twitter ของน้องๆนะก็ได้แท็กเพจท่อน้ำเลี้ยงนั่นแหละไปที่สองบุคคลค่ะบุคคลแรกชื่อคุณทักษิณชินวัตรและบุคคลที่สองชื่อคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมีข้อความว่ารีรันกันอีกสักรอบอัปเดตล่าสุดเวลา 3:07 นาทีวันที่1ธันวาคม2020คุณแอดทักษิณไลฟ์กับคุณแอดธนาธรยังไม่มีการโอนเข้ามานะคะรออยู่นะคะคุณพี่มองได้สองด้านด้านหนึ่งก็คืออยากจะกวนมันก็เป็นความสนภาษาเด็กอะนะก็อยากจะกวนอยากจะประชดอยากจะอะไรก็แล้วแต่รู้สึกฝ่ายความมั่นคงพูดเรื่องท่อน้ำเลี้ยงกันเหลือเกินแล้วสแกนโฟกัสมาที่สองคนนี้หรือเปล่าเนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงสายใหญ่สายสำคัญก็เลยก็ประชดซะเลยก็ประชดซะเลยก็ประชดซะเลยส่งแท็กไปเลยว่าส่งมาแต่น้องเอ้ยระวังสังคมบางส่วนจะเข้าใจผิดจะเข้าใจว่าน้องตั้งใจจะขอเงินทักษิณจะขอเงินธนาธรไปทำกิจกรรมจริงๆจะกลายเป็นถูกมองว่า2บุคคลนี้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมการขับเคลื่อนอะไรซะด้วยซ้ำไปก็บอกแล้วนะสนภาษาเด็กๆบางเรื่องก็น่ารักแต่บางเรื่องก็น่าหยิกค่ะระวังนิดนึงน้องเอ้ยแต่น้องๆอาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะไงก็เพราะไม่ได้คิดสนไงพูดตรงๆเมื่อไหร่ที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อไหร่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องของบ้านเรื่องของเมืองมันต้องคิดค่ะต้องคิดเยอะๆด้วยไม่ใช่คิดปกติเมื่ออยากจะโตอยากจะมาร่วมแบกประเทศก็จะคิดแบบเดิมไม่ได้น้องเอ้ยคิดแบบเดิมไม่ได้เมื่ออยากจะโตอยากจะร่วมแบกประเทศก็คิดแบบเดิมไม่ได้ค่ะและถ้าเกิดความพลั้งเผลออะไรมาประกาศจะอ้างว่าหนูก็ยังเด็กอยู่นี่จะเอาอะไรกับหนูไม่ได้เพราะสิ่งที่หนูทำมันไม่ใช่นะจ๊ะไม่ได้เลยเหรอนะจ๊ะอ่ะตามนี้